สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะครับผมวันนี้เราจะมาทำผัดวุ้นเส้นเจกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเจที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับก็วัตถุดิบจะมีนี้นะครับผมเห็ดหอมนะครับประมาณ 5-6 ดอกนะครับเอามาหั่นแช่น้ำนะครับแช่น้ำก่อนแล้วค่อยหั่นนะครับจะได้นิ่มนะครับผมแล้วก็ตัวแครอทนะครับสักครึ่งหัวนะครับหั่นซอยยาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวกะหล่ำปีนะครับเส้น1ส่วน4หัวนะครับหั่นประมาณนี้พอนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะครับตาต้นไทรนะครับหรือว่าจะใช้ตาต้นแก้วก็ได้นะครับอร่อยเหนียวนุ่มเหมือนกันเราใช้ทั้งห่อเลยนะครับ500กรัมนะครับผมแล้วก็ปรุงรสง่ายๆนะครับด้วยซอสเห็ดหอมนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแค่นั้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตั้งกระทะนะครับเทน้ำมันพืชไปสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็เอาตัวเห็ดหอมนะครับที่เราแช่น้ำจนนิ่มแล้วนะครับเอาลงไปผัดนะครับผมบีบน้ำออกก่อนนะครับนี่ครับผัดให้หอมนะครับใช้ไฟกลางก่อนนะครับผมให้เห็ดหอมเรากลิ่นหอมแล้วก็อมน้ำมันก่อนนะครับพอเห็ดหอมเริ่มได้ที่นะครับก็เอาตัวแครอทลงไปผัดนะครับผัดให้แครอทสลบนะครับผมพอเริ่มนิ่มปุ๊บก็เอาตัวกะหล่ำปีลงไปนะครับช่วงนี้เร่งเป็นไฟแรงได้เลยนะครับผัดแค่พอกะหล่ำปีมันสลบน้ำมันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลงวุ้นเส้นลงไปนะครับผมนะครับพอผัดได้ที่นะครับก็ลงวุ้นเส้นลงไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลงน้ำเปล่าลงไปนะครับให้วุ้นเส้นมันดูดน้ำนะครับน้ำเปล่าลงไปสัก5ช้อนนะครับ2 3 4 5ก็ปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมนะครับสัก3ช้อนนะครับอ
ดให้เข้ากันนะครับซีอิ๊วขาวสักช้อนหนึ่งนะครับให้เส้นมันสีมันเสมอกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำตาลทรายนะครับสักช้อนหนึ่งนะครับสูตรนี้เราทำเยอะหน่อยนะบุญเส้น500กรัมนะครับไม่ต้องกลัวมันจะหวานไปนะปกติถ้าทำแค่ 2-300 กรัมแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายครึ่งช้อนนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ผัดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่นะครับนี่นะครับผัดเสร็จแล้วนะครับผมก็ชิมรสนิดนึงนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆผัดหมี่ซั่วนะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นวุ้นเส้นแค่นั้นเองนะครับกลิ่นดีหอมเห็นหอมมากนะครับสวยงามรสชาติไม่จัดไปนะครับไม่เค็มไม่หวานไปนะครับผมก็เหมาะสำหรับเทศกาลกินเจแบบนี้นะครับรสชาติกำลังดีนะครับผมทานเปล่าได้เลยนะครับสูตรนี้โอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบทานผัดวุ้นเส้นนะครับก็กำลังกินเจอยู่นะฮะลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะครับรับรองว่าจะติดใจนะครับสำหรับวุ้นเส้นนะครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตลาดสดทั่วไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ